สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมารีอีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมารีต้องกลับบ้านมา work from home นะคะแต่คุณแม่ก็ไม่เข้าใจลูกสาวเอาซะเลยว่าลูกสาวกำลัง work from home อยู่เรียกกวาดบ้านถูบ้านตลอดเวลาดังนั้นนะคะวิดีโอเกี่ยวกับคำศัพท์ของอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคำว่างานบ้านภาษาจีนเรียกว่าเจียวู่เจียวู่งานบ้านตาเสาตาเสาทำความสะอาดโอเคค่ะทุกคนต่อไปเนี่ยเราก็ไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านกันเลยเช่าโจวเช่าโจวไม้กวาดเฉาตี้เฉาตี้กวาดพื้นปั่วจีปั่วจีที่ตักขยะจี้เหมาตานจื้อจี้เหมาตานจื้อไม้ปัดขนไก่คำนี้นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าจี้เหมาต่านจื้อมันยาวเกินไปใช่ไหมเพื่อนๆสามารถลดคำนะคะพูดแค่ว่าต่านจื้อต่านจื้อก็เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นไม้ที่เอาไว้แบบปัดฝุ่นซีเฉินฉี่ซีเฉินฉี่เครื่องดูดฝุ่นทั่วป่าทั่วป่าไม้ถูพื้นชาตี้ชาตี้คำว่าชาตัวเดียวนะคะมีความหมายแปลว่าเช็ดส่วนตี้ก็หมายถึงพื้นนั่นเองชาตี้รวมกันก็คือการเช็ดพื้นหรือว่าถูพื้นนั่นเองค่ะมาปูมาปูผ้าเช็ดโต๊ะตี้ป่านซัวตี้ป่านซัวไม้ขัดพื้นหลังจากที่เรากวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ล้างพื้นให้แม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนบ้านของเราจะเป็นยังไงเอ่ยบ้านของเราก็จะสะอาดนั่นเองคำว่าสะอาดภาษาจีนออกเสียงว่าการจิ้งการจิ้งสะอาดก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะหมาลี่ก็ได้นำคำศัพท์ที่เราเพิ่งอ่านกันไปเมื่อข้างต้นเอามาแต่งประโยคให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะไปอ่านกันเลย今天妈妈把厨房打扫干净今天妈妈把厨房打扫干净今天นะคะแปลว่าวันนี้มาม่าก็คือแม่ป่าชูฝางชูฝางแปลว่าห้องครัวตาเฉาเรียนไปแล้วนะแปลว่าทำความสะอาดการจิ้งก็คือสะอาดนั่นเองมีความหมายรวมกันก็คือวันนี้เนี่ยแม่ทำความสะอาดห้องครัวจนสะอาดแล้วนั่นเองค่ะประโยคต่อไป我帮父母做家务我帮父母做家务我แปลว่าฉันปังแปลว่าช่วยเหลือนะคะฟู่หมู่ก็คือพ่อแม่จั่วแปลว่าทำเจียวู่ล่ะทุกคนจำได้ไหมเป็นคำศัพท์คำแรกที่เราเรียนเลยเจียวู่แปลว่างานบ้านเอามาแปลรวมกันนะคะ我帮父母做家务ก็คือฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะเสียๆมารีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของมารีด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย